สื่อดังระบุคาโอรุมิโตมะแข้งซามูไรตกลงต่อสัญญาใหม่กับต้นสังกัดอย่างไบตันเรียบร้อยแล้วโดยสัญญาใหม่จะมี5ปีรับค่าเหนื่อยโดยประมาณ 80,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์คาโอรุมิโตมะในช่วงเวลาที่เขาย้ายไปอยู่ยุโรปได้รับความสนใจอย่างมากจากแฟนบอลเขาย้ายจากคาวาซากิฟรอนตาเล่เข้ามายุโรปและได้เปิดตัวในพรีเมียร์ลีกกับไบตันเป็นโอกาสใหญ่สำหรับเขาแต่เนื่องจากความแข็งแกร่งของการแข่งขันในลีกอังกฤษการที่เขาถูกยืมตัวไปยังทีมในเบลเยียมเป็นโอกาสในการเพิ่มประสบการณ์และเวลาลงสนามให้เขามากขึ้นเมื่อเขาได้กลับมาเล่นให้ทัพนกนางนวลฤดูกาลที่ผ่านมาคาโอรุมิโตมะอาจได้รับโอกาสเต็มที่ในการแสดงความสามารถของตนและส่งผลกระทบกับการแข่งขันของทีมเทคนิคและความเร็วของเขาอาจเป็นคีย์ในการสร้างซีนให้กับทีมหวังว่าเขาจะสามารถนำความสามารถที่เขาเรียนรู้และสะสมมาจากการแข่งขันในเบลเยียมไปใช้ในสนามพรีเมียร์ลีกได้อย่างมีประสิทธิภาพสัญญาใหม่ของคาโอรุมิโตมะกับไบตันจะเป็นการยืนยันถึงความคิดเห็นของสโมสรต่อความสามารถของนักเตะคนนี้และเป็นการเปิดโอกาสในการอยู่ที่ไบตันเป็นเวลายาวนานค่าเหนื่อย 80,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในทักษะและความสามารถของเขาในการเป็นประโยชน์ต่อทีม